ณวันทุ่งกับลุงเด่นครับตอนนี้กี่โมงเนี่ย4 ทุ่มกว่าเพิ่งมาจากกรุงเทพนะครับตอนนี้อยู่ที่จังหวัดลำปางครั้งก่อนก็มาพักโรงแรมนี่แหละครับแต่ว่ารสชาติอาหารเขาอร่อยดีวันนี้ก็เลยไปสั่งมาอีกทีมีผัดเผ็ดหมูป่าเอาเข้าอ่ะเอาเข้ามาหน่อยไหมท้อหน่อยกะหิวแล้วนี่4ทุ่มไปแล้วอร่อยไปชิมมาแล้ว2 ครั้งแล้วครับเจ้านี้ผัดเผ็ดหมูป่าชิมดูก่อนเขาก็แกงป่าปลากดเจ้านี้เขาทำอร่อยสาใจดีผมมาพักอยู่ที่อำเภอเถินนะครับเป็นโรงแรมมันเล็กอย่างเงี้ยอยากให้ดูคืนละ450 บาทเนี่ยครับเป็นหลังๆไปนะครับคืนละ450 บาทมันก็ดูข้างในเขามันก็น่ารักดีครับเล็กๆเดี๋ยวมากินข้าวกันก่อนชิมดูลำก็อันนี้ลำดีมันเป็นกับข้าวแล้วกับแก้มแล้วว่าหวานน้ำพริกอลำเนาะมันที่ละชิมดูเข้าแล้วเว็บกูซอยว่ะนี่อยู่การอยู่การเอ็ดฟังหน้าบอจะซื้อนี่มาอยู่เดี๋ยวชิมให้ดูดีกว่ายำ3 กรอบก็มีแคบหมูกุ้งทอดปลาหมึกทอดถั่วทอดยังว่าแคบหมูไตปลาไตปลาทำไมไตปลาทำไมมันห้องขอเสียมั้งเนี่ยนี่ว่าแคบหมูเว้ยไตปลาเหรอกินนี่ครับตอน4 ทุ่มครับอร่อยจริงรู้ว่าหิวข้าวพอได้อยู่เนาะชิมนะครับผัดเผ็ดหมูป่าอ่ะกินเด้อผัดเผ็ดหมูสูตรนี้ก็สูตรแปลกดีครับเขาซอยใบมะกรูดยาวๆเนาะแต่รอบก่อนมาสั่งแล้วแต่มาสั่งเป็นแกงป่าหมูป่าก็อร่อยหมูข้าวมันก็อร่อยหมดแล้วเนาะ4 ทุ่มแล้วมาข้าวแก้วอ่ะสดให้มันโล่งคอหน่อยกินข้าวอร่อยเหลืออีกประมาณสักกี่ร้อยกิโลนี่จะถึงเจ๊ไฮนี่200ประมาณ300เนาะถ้า200แล้วมันจะนอนโรงแรมให้เสียค่าโรงแรมทำไมเนี่ยดูชิมแกงปลาปลากดกินน้ำอร่อยทุกอย่างเนาะอร่อยจริงๆนะเนี่ยคือว่าน้ำซุปมันหรือพวกเนี่ยอร่อยเอาพริกมันถึงแล้วมันกลมกล่อมด้วยมันก่อนขึ้นมากินน้ำจิตใจเมื่อกี้ก็เลยไปถามโรงแรมเขาว่าทำเองนะเขาบอกว่าร้านฝั่งตรงข้ามพอไปกินฝั่งตรงข้ามเขาปิดร้าน4 ทุ่มก็เลยต้องห่อใส่ถุงมากินที่โรงแรมครับชิมดูอันนี้แกงปลาปลากดหวานจริงหวานอ
อร่อยจริงสี่ดาวขึ้นครับเนาะนี่ให้ผมให้สี่ดาวอยู่เต็มห้าให้สี่ครับแต่ไอ้เมื่อคืนเนี่ยเดี๋ยวจะมีคลิปให้ดูนะครับที่กินอะไรนอกเมื่อคืนผัดหอยลายกับต้มยำหัวปลาเก๋าเมื่อคืนนี่ให้สิบดาวเลยครับอร่อยไปทีต้องแวะครับอร่อยขอตัวชิมก่อนครับดึกแล้วเดือนขอตัวชิมก่อนนะครับโอเคนะครับครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นครับพามาชิมอาหารป่าครับผัดเผ็ดหมูป่าแล้วก็เกงป่าปลากรดยำสามกรอบนะครับโอเคนะครับฝาก Subscribe กด Subscribe ให้ลุงเด่นด้วยนะครับ